โชคดีเลยว่าสามพันจะแห้งไหมตัวแบบนั้นที่มันดีไม่ได้ไม่เห็นครับก็นายมีความสุขกับชีวิตเหลือเกินนะพ่อเห็นแล้วพ่อกำลังใส่เห็นหน้าเมียก็มันเขี้ยวเห็นหน้าเมียก็มันใส่เออไปชิงชูหายอยู่ป่ะมีอะไรไข่กิมซุงทำไมขอไข่กิมซุงกับป้าไอ้ไว้แกบอกไปเอาได้เลยที่สวนน่ะป้าไอ้คนไหนเลยอ่ะนี่ขาอบต.ไงอ๋อสาวพ่อไปเจอแกที่อบต.แกมาดีแกมาเปิดงานเอามาทำรั้วเลยปลูกไม่ใช่เอามาทำรั้วเราไปปลูกไหมปลูกแนวเป็นรั้วไงไข่กิมซุงเขาเอาไว้หรอกกินกันไข่ก็มาทำรั้วไม้กินหนอกที่นั้นก็ไม้กินหนอกก็ไว้เป็นตรงทางเข้าไงมันจะได้เป็นกอไผ่ตรงนั้นแมวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะเก้าอี้พลาสติกเจ้าหนึ่งนะคะส่วนที่อยู่ไกลออกไปนะนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไกลๆนะคะไกลๆจากฝั่งท่านผู้ชมมองเข้ามาเนี่ยไกลสุดตรงนั้นคือแม่แมวชื่อแม่ทองแท้นะคะแม่ทองแท้เนี่ยช่วงนี้เขาก็จะขู่ลูกไม่ให้เข้าใกล้กลัวจะโดนกินนมนะคะเพราะแมวอายุ5เดือนกว่าแล้วนะคะแต่ว่าแม่ทองแท้เองก็ไม่ยอมอยู่กลางคืนไม่ยอมนอนในกรงเดียวกับลูกๆนะมนุษย์พยายามจะจับเขาก็จะหนีนะคะทีนี้ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในกรงรวมกับลูกเนี่ยข้อดีเขาก็ไม่ต้องโดนลูกๆขอกินนมเนาะแต่ข้อเสียเขาก็มีโอกาสท้องนะคะเพราะว่าแมวตัวผู้ต่างถิ่นนะคะทั้งแมวจรจัดก็ดีแมวบ้านอื่นก็ดีนะคะเขาจ้องแล้วนะคะถ้าตัวเมียอยู่กลางคืนนี่เสร็จนะคะเขาก็จะมาทับเนาะมาทับแล้วทีนี้พอมีลูกนะคะก็ท้องอีกนะคะมนุษย์ก็ต้องมานั่งรับผิดชอบตัดต้นเหตุเราก็ต้องใช้เงินเราก็ไม่มีเงินนะคะเราก็ต้องอาศัยป้องกันด้วยการจับมันเข้ากรงค่ะหน่อยถ้าเลี้ยงไม่ไหวก็จะพาไปปล่อยให้หมดนะคะแล้วก็คงจะเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วค่ะไม่มีก็อดกันทั้งบ้านเนี่ยมันไม่ยอมอดตายหรอกพวกแมวมันก็ไปหากิ้งกาจิ้งจกอะไรกินไปนี่คือที่นอนประจำของเขานะในช่วงกลางวันนะคะเจ้าหนึ่งนี่จะยึดพื้นที่ตรงนี้นะส่วนแมวตัวอื่นก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่อากาศด้วยค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวทั้งๆที่อยู่ในช่วงที่ก
รมอุตุทำนายว่าจะมีฝนฟ้านะคะปริมาณ 60% นะคะมันก็ไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าบ้านที่แอดมินอยู่เนี่ยมันเป็นเขตเงาฝนมันก็ตกแต่ตกแบบเจาะเจาะแจ๊ะนะคะแป๊บเดียวหยุดแป๊บเดียวหยุดนะคะน่าเบื่อมากเลยค่ะมันน่าจะตกให้มันเต็มที่แล้วก็หยุดยาวนะคะเพราะพืชเองก็ต้องการแสงแดดในการที่จะเติบโตสังเคราะห์แสงสร้างดอกออกผลนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดออกนี่พืชก็งงเนาะมดเองนะคะพวกมดแดงมดอะไรก็แล้วแต่ก็ขนนะคะเขาย้ายรังหนีน้ำเนาะเขาก็ย้ายบ่อยมากเลยค่ะฝนมันก็ตกบ่อยเนาะตกทีก็ท่วมทีค่ะแถวนี้เพราะว่าบ้านก็เก่าแล้วนะหลังคาก็รั่วค่ะน้ำก็เลยมาขังอยู่ตามพื้นดินเนาะบ้านนี้เป็นบ้านที่เป็นพื้นดินแน่นนะคะไม่ใช่พื้นปูนเนาะ